นี่คือแมปฮาร์ดคอร์ที่มีหัวใจแค่ครึ่งดวงเราต้องผ่านด่านพวกนี้ไปให้ได้โดยที่เราห้ามโดนดาเมจถ้าโดนดาเมจเราก็จะตายถ้าเราตายเกมนี้ก็จะจบทันทีผมจะออกไปจากที่นี่ได้หรือเปล่าก็มาดูกันนะครับกลับมาอีกครั้งในแมปเอาตัวรอดออกจากสถานที่แห่งนี้ในโหมดฮาร์ดคอร์นะครับซึ่งรอบนี้เรามีแค่ครึ่งหัวใจนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผมจะออกไปจากที่นี่ได้หรือเปล่ากดปุ่มนี้เพื่อเริ่มเกมให้อะไรมาให้คราฟติ้งเทเบิลมาแล้วก็แบมโบ23มันเราเอามาทำอะไรก่อนดีมาคราฟบันไดใช่ไหมไม่ใช่คราฟเป็นสติ๊กก่อนดีใช้แบมโบ14อันนะได้สติ๊กมา7อันแล้วก็คราฟเป็นบันไดนะครับได้บันไดมา3อันอ่ะแล้วก็จะต่อขึ้นไปนะครับซึ่งยังขึ้นไม่ได้นะครับตอนนี้เราเหลือแบมโบ9อันเราคราฟอะไรได้คราฟเป็นไม้สติ๊กไม่น่าได้นะครับไหนดูสูตรคราฟสิอ๋อคราฟเป็นบล็อกได้นะครับซึ่งเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ละคราฟเป็นไม้แปรรูปแค่นี้ก็ขึ้นไปได้แล้วนะครับในสุดก็ผ่านมาได้แล้วด่านต่อไปเราต้องข้ามไปฝั่งโน้นนะกดปุ่มมาโอ้โหให้อะไรมาเนี่ยให้แมกมาครีมไว้ทำอะไรไว้คราฟบล็อกแมกมาเหรอจะบ้าเหรอผมเหยียบผมก็ตายแล้วดิซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าผมจะข้ามไปได้ยังไงผมอยากให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้ผมจะผ่านไปได้นะครับอย่างแรกวางโต๊ะคราฟไปก่อนแล้วก็โดดไปแล้วก็จะคราฟเป็นแมกมาบล็อกแล้วก็วางไปนะครับแล้วก็ฮันนี่คอมกับสตริงคราฟเป็นเทียนได้นะครับแล้วก็วางบนแมกมาบล็อกนะครับแล้วก็โดดไปพอเหยียบแล้วจะไม่โดนดาเมจเดี๋ยวนะมันไม่สามารถโดนดาเมจได้นะครับถ้าเกิดเรากดย่องจริงๆเทียนนี่ไม่ต้องวางก็ได้แล้วก็ยังไงต่อเนี่ยอันนี้คราฟเป็นแท่งเหล็กได้แล้วก็จะทำเป็นโซ่นะแล้วก็จะต่อออกไปแล้วก็โดดไปแล้วก็วางอีกอันแล้วก็โดดไปนะครับเดี๋ยวนะอันนี้ห่างต้อง4บล็อกโอ้ผมวางผิดนะครับยังไงดีผมต้องกลับไปกดรีเซ็ตนะเราต้องโดดกลับไปอย่างระมัดระวังเราจะตายไม่ได้นะโดดไปกดปุ่มรีเซ็ตนะครับเราจะทำอะไรก่อนดีเราทำบล็อกแมกมาก่อนโอเคแล้วก็จะวางบล็อกแมกมาไปก่อนนะแล้วก็คราฟแคนเดิลมาแล้วก็จะวางบนบล็อกแมกมานะครับแล้วก็จะวางโต๊ะคราฟไปก่อนแล้วก็จะคราฟโซ่ก่อนนะครับยังไงอ๋อต้องคราฟไอ้แท่งเหล็กก่อนแล้วก็คราฟโซ่นะแล้วก็จะทุบโต๊ะคราฟออกแล้วก็จะโดดไปพยายามอย่าให้โดนบล็อกแมกมานะโดดปุ๊บแล้วก็ย่องเลยแล้วก็จะวางโซ่แล้วก็โดดไปแล้วก็จะวางโต๊ะคราฟนะครับแล้วก็โดดไปแล้วก็จะวางโซ่อีกอันแล้วก็โดดไปเลยในที่สุดก็ผ่านมาได้นะครับต่อไปให้อะไรมาบันไดให้ MLG ลงไปหรอซึ่งรอบนี้เราต้อง MLG ด้วยบันไดนะครับก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจผมด้วยถ้าลงไปแล้วผม MLG ไม่สำเร็จเนี่ยผมตายเลยนะครับลงไปเลยโอเคในที่สุดก็รอดนะครับด่านต่อไปกดมาให้อะไรมาเนี่ยโอ้โหผมรู้สึกงงกับไอเทมที่มันให้มานะครับก็อยากให้ทุกคนกดติดตามช่องผมให้ถึง 400,000 ด้วยนะครับถ้าคุณกดติดตามแล้วผมเชื่อว่าผมจะผ่านด่านนี้ไปได้นะครับไปอย่างแรกเอาวางพิตันไปก่อนแล้วก็วางสลามบล็อกแล้วก็วางปุ่มแล้วก็กดแล้วก็วางตัวครับเอ้ยไม่ได้ต่ำเกินทำไมอีกครั้งนึงปึ๊บโอเครอบนี้ได้นะแบมโบ้นี่จะคราฟเป็นนั่งร้านนะครับโอเคคราฟเสร็จแล้วก็เอาทับดอวางไปก่อนทำไรได้อีกแบมโบ้เหลืออีกอยู่นะแล้วก็สตริงงั้นครับนั่งร้านมาอีกนะครับอันตรงนี้วางไม่ได้งั้นวางตรงนี้แล้วกันเอ้ยทำไมผมวางขึ้นไม่ได้เนี่ยฮัลโหลเอาใหม่ดิวางขึ้นไปเอ้ยไม่ใช่โอ้โหวางขึ้นไปวางขึ้นไปอีกวางมันต่อขึ้นไปยังไงเนี่ยได้ละโอเคขึ้นไปเลยน่าจะผ่านนะโอเคผ่านพอดีไม่มีขาดแต่เหลือนะครับด่านต่อไปกดปุ่มมาเซให้ผมทำอะไรให้ลงไปด้านล่างเหรอให้ลงวิธีไหนมีแอมเมทิสสี่ก้อนเหรอครับเป็นบล็อกได้แล้วก็กระจกซึ่งทุบแล้วมันไม่ได้บล็อกนะครับบล็อกแอมเมทิสก็เหมือนกันมันต้องทำอะไรได้สักอย่างนะครับสามชิ้นนี้ไหนขอดูสูตรคราฟสิอ๋อคราฟเป็นทินเทดการ์ดได้นะครับคราฟมาเลยซึ่งทินเทดการ์ดเนี่ยมันสามารถทุบแล้วได้บล็อกนะครับผมจะใช้บล็อกพวกนี้ลงไปละกันซึ่งผมลงไปแล้วจะไม่สามารถขึ้นมาได้นะครับก็ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรก็จบเลยนะผมจะวางโต๊ะคราฟลงไปก่อนแล้วก็วางกระจกวางตรงนี้แล้วก็ทุบโต๊ะคราฟออกนะครับแล้วก็วางกระจกแล้วก็ทุบกระจกผมจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆลงไปนะในที่สุดผมก็ลงมาถึงด้านล่างสักทีด่านต่อไปต้องข้ามไปฝั่งนู้นเหรอกดปุ่มสิให้อะไรมาให้โต๊ะคราฟแล้วก็เหล็ก4ก้อนเราจะวางโต๊ะคราฟไปก่อนแล้วก็คราฟเป็นแถบดอนะแล้วก็ต่อไปแล้วก็วางเตาเผาเหลือเยอะเลยผมน่าจะผิดพลาดอะไรบางอย่างอะเราจะทำอะไรก่อนดีอ๋อมันคราฟเป็นโซ่ได้นะครับแล้วก็ทุบโต๊ะคราฟออกแล้วก็วางไปสักตรงนู้นแล้วก็โดดไปแล้วก็จะวางโซ่ออกไปแล้วก็โดดไปนะครับแล้วก็จะวางเตาเผา
แล้วก็โดดไปโอเคแล้วก็จะวางโซ่แล้วก็โดดไประวางโซ่อีกอันนึงแล้วก็โดดไปนะครับโดดไปเลยโอเคผมก็ผ่านด่านนี้มาได้นะครับด่านต่อไปข้ามไปฝั่งนู้นอีกเหรอกดซิให้อะไรมาเนี่ยให้แท่งเบลสแล้วก็ผลคอรัสสุกให้เอนเนอร์เพิร์ลมาผมก็ปาไปฝั่งนู้นได้เนี่ยเดี๋ยวนะผมปาไปก็ตายเลยฮะไม่ได้แดกผมหรอกนะมันหลอกนะมันหลอกผมจะวางโต๊ะคราฟไปก่อนวางไม่ได้วางไม่ได้นะครับอันนี้คราฟเป็นเอลลอร์ได้นะครับผมก็จะต่อออกไปอ๋อมันให้ผมต่อออกไปอย่างเดียวนะครับแต่ว่าแค่นี้มันข้ามไม่ได้หรอกเอาใหม่ผมจะวางโต๊ะคราฟตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ต่อดินไปแล้วก็ทุบดินด้านหลังออกไอเอาใหม่ดิผมว่ามันไม่ใช่วะวางโต๊ะคราฟไปก่อนไอ้ดินกับกาเวลนี่มันน่าจะทำอะไรได้นะอ๋อมันสามารถคราฟดินหยาบได้นะครับคราฟมาเลยเราก็สามารถต่อออกไปได้นะครับต่อไปคราฟเอลลอร์นะครับแล้วก็ต่อออกไปซึ่งยังเหลืออีกเยอะเลยน่าจะทำอะไรผิดพลาดไปนะเอาใหม่เราจะวางโต๊ะคราฟก่อนแล้วก็คราฟเอลลอร์ซึ่งผมเริ่มนึกอะไรดีๆละว่ามันต้องทำยังไงผมจะวางเอลลอร์แล้วก็ทุบออกวางต่อออกไปเรื่อยๆแล้วก็ทุบด้านหลังต่อแล้วก็ทุบด้านหลังทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับข้ามมาฝั่งนี้อย่างง่ายดายด่านต่อไปโอ้โหอะไรล่ะเนี่ยดูค่อนข้างซับซ้อนนะเนี่ยวางเตาเผาไปก่อนยังไม่รู้นะครับว่าเอาอะไรเป็นเชื้อเพลิงแต่อย่าพึ่งดีกว่าผมจะวางบล็อกทั้งหมดต่อขึ้นไปนะครับอันนี้สามารถทำเป็นนั่งร้านได้นะครับแล้วก็ต่อขึ้นไปแบมโบที่เหลือทำเป็นบล็อกนะครับแล้วก็ทำเป็นไม้เป็นรูปซึ่งไม้สี่อันสามารถทำเป็นสลับได้แล้วก็ต่อขึ้นไปยังเหลืออีกเยอะเลยเราต้องกลับไปเริ่มใหม่นะครับโอเคเราจะทำอะไรก่อนดีเรียวไอรอนใช้เบมโบเป็นเชื้อเพลิงเหรอใช่ไหมแล้วก็คราฟเป็นเซเล็กมาแล้วก็จะคราฟเป็นโคมไฟแล้วก็เบมโบจะคราฟเป็นบล็อกนะครับเดี๋ยวก่อนคราฟเป็นนั่งร้านก่อนดีส่วนเบมโบที่เหลือทำเป็นไม้สติ๊กได้นะครับแล้วก็ไม้สติ๊ก7อันคราฟเป็นบันไดได้นะครับแล้วก็จะต่อนั่งร้านขึ้นไปโอเคแล้วก็วางบันไดเว้นบล็อกขึ้นไปนะครับแล้วก็ต่อหินขึ้นไปโอเควางโคมไฟไปแล้วก็ผมยังขึ้นไม่ได้อยู่ดีนะครับผมน่าจะทำอะไรผิดไปนะครับทำไมซึ่งหิน3อย่างนี้มันน่าจะคราฟอะไรได้นะครับเราวางเตาเผาไปก่อนไหนขอดูสูตรคราฟสิอ๋อคราฟหินแอนดีไซต์ได้นะครับแล้วก็จะได้หินแอนดีไซต์มา3บล็อกสามารถคราฟเป็นสแลบได้6บล็อกนะครับคราฟเป็นบล็อกเบมโบได้นะครับอีก2บล็อกแล้วก็คราฟเป็นนั่งร้านได้เอาบล็อกเบมโบมาทำเป็นไม้แปรรูปแล้วก็คราฟเป็นสแลบแค่นี้น่าจะขึ้นได้แล้วมั้งแล้วก็ต่อขึ้นไปนะครับแล้วก็ต่อสแลบหินขึ้นไปแล้วต่อนั่งร้านขึ้นไปแล้วก็ปีนขึ้นไปนะครับแล้วก็วางท็อตเหลือผมนะครับแล้วก็วางผมบนท็อตนะครับโอเคในที่สุดผมก็ผ่านมาได้นะครับโอ้โหโคตรซับซ้อนด่านนี้อันนี้ให้ผมเดินไปไหนให้ลงไปด้านล่างเหรอโอ้โหอะไรเนี่ยมีน้ำอยู่ตรงกลางเราจะโดดลงไปแล้วกันโอเครอดนะครับด่านต่อไปโอ้โหอะไรเนี่ยให้ผมข้ามไปฝั่งโน้นนะครับเราจะวางโต๊ะคราฟไปก่อนอ้าววางบนกำแพงไม่ได้งั้นก็หมายความว่าน่าจะให้ผมต่อออกไปอย่างเดียวนะครับเราจะเริ่มจากอันไหนก่อนมีสตริง8อันไอรอนอินก็อตมี4แท่งเราทำเป็นโซ่ได้นะครับครับเป็นเซเล็กมาก่อนแล้วก็เอาเหล็กทำเป็นโซ่นะครับเราจะได้โซ่มา3อันเราจะทุบโต๊ะคราฟออกแล้วก็ต่อโซ่ออกไปนะครับส่วนสตริง8อันนี่ผมจะคราฟเป็นบล็อกขนแกะละกันแล้ววางบล็อกต่อออกไปแล้วก็วางโต๊ะคราฟซึ่งเนเธอร์บริกนี่สามารถคราฟเป็นบล็อกเนเธอร์บริกได้นะครับส่วนบล็อกนี่สามารถทำเป็นสแลบได้ทุบบล็อกตรงนี้ออกสักหน่อยเราจะได้บล็อกเพิ่มมาอีก1บล็อกแล้วครับทุบบล็อกโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วผมก็จะต่อสแลบออกไปนะครับระวังบล็อกขนแกะอันนี้ยังเหลือบล็อกอีกนะเราสามารถทำอะไรได้อีกไหมนี่ไงเนเธอร์บริกกับเนเธอร์วาดสามารถคราฟเป็นบล็อกได้นะครับแล้วก็ต่อออกไปผมว่าผมทำผิดละเอ้ยเอาไหมอ๋ออันนี้ครับเป็นนั่งร้านได้ด้วยว่ะผมก็ไม่ได้สังเกตผมก็จะต่อนั่งร้านออกไปนะครับโอเคต่อไปสักประมาณนี้ก็พอแล้วผมก็จะวางโต๊ะครับแล้วก็ทุบนั่งร้านออกโอเคแล้วก็โดดไปแล้วก็ไอรอนอินก็อตนี่จะทำเป็นโซ่นะครับแล้วก็จะครับเป็นเนเธอร์บริกแล้วก็ครับเป็นสแลบนะครับแล้วก็เลดเนเธอร์บริกเราจะทำอะไรต่อนี่ไงสเตย์ยังเหลืออยู่ครับเป็นบล็อกได้นะครับส่วนที่เหลือนี่มันทำอะไรได้อีกไหมไม่น่าจะได้นะครับแล้วบล็อกอันนี้ล่ะใช้สแลบสองอันได้บล็อก1อันไม่ได้ได้ฮะผมจะต่อนั่งร้านออกไปนะครับต่อไปสัก3บล็อกนะครับโอเคแล้วก็ต่อบล็อกขนแกะแล้วก็ทุบนั่งร้านออกแล้วก็โดดไป
แล้วก็จะต่อโซ่ออกไปนะครับโอเคแล้วก็บล็อกยังไงต่อฮะตอนนี้ยังเหลือสแลบ6อันอยู่นะต่อออกไปเลยแล้วก็ต่อตั้งร้านออกไปให้หมดจากนั้นผมก็จะโดดลงไปนะครับเดี๋ยวนะผมโดดไปผมก็ตายเลยดิผมจะลงไปยังไงดีนี่ไงตั้งร้านทุบออกมา1อันผมจะ MLG ตั้งร้านนะครับโอเคโดดไปเลยในที่สุดผมก็ผ่านมาได้นะครับแล้วด่านต่อไปเป็นห้องทึบหรออ่ะกดไปดิเฮ้ยอะไรเนี่ยเหลืออีกเวลา20วิให้ผมข้ามไปฝั่งโน้นเหรอเฮ้ยมันจะทำได้ไหมเนี่ยไม่รู้ต้องลองครับโดดไปเลยโอ้ยผมจะตายหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเหลือ20วิวิ่งไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะในที่สุดผมก็ออกมาได้แล้วนะครับโอ้โหก็จะผ่านมาได้นะนี่คือหน้าตาของแมปนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมแล้วนะครับ